ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างพวกคุณก็มีโอกาสร่วมสนุกและยังจะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตเมกาเคลเวอร์ไปใส่ด้วยนะคะถ้าคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันทำงานยังไงคุณเอาถ้วยพลาสติกธรรมดาธรรมดามาเติมน้ำให้เต็มแล้วเอามาแปะไว้ที่ข้างใต้โต๊ะกระจกอย่างนี้นะคะต้องใช้สมาธิหน่อยนะแล้วมันก็จะทำได้ทีนี้ก็มาถึงคำถามทำไมถ้วยน้ำถึงติดอยู่ใต้แผ่นกระจกได้คะข้อที่1เพราะน้ำจะยึดติดกับกระจกข้อที่2เพราะน้ำจะยึดติดกับพลาสติกและข้อที่3เพราะพลาสติกจะยึดติดกับกระจกแต่จะไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่ได้ในวันนี้ก่อนที่คำถามสุดท้ายจะเฉลยซะก่อนยังเหลือคำถามสำหรับท่านผู้ชมไงคะคุณบอนนิ่งจะออกมาอีกครั้งพร้อมกับถ้วยพวกนั้นโต๊ะกระจกและน้ำเราต้องการจะรู้จากคุณว่าทำไมถ้วยน้ำจึงติดอยู่ที่โต๊ะกระจกได้ที่ถูกต้องคือคำตอบข้อที่1 นะครับน้ำจะติดกับกระจกฟังดูออกจะธรรมดาไปสักหน่อยความมหัศจรรย์เล็กๆนี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของแรงยึดติดกับพลังการรวมตัวกันของโมเลกุลแรงยึดติดหมายถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่แตกต่างกันในกรณีของเรานี้คือน้ำกับแก้วพลังการรวมตัวกันหมายถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลชนิดเดียวกันในที่นี้คือโมเลกุลของน้ำซึ่งพยายามจะรวมตัวเข้ากับส่วนเล็กๆของน้ำที่เกาะติดอยู่ที่กระจกอยู่แล้วนะครับและยังถูกแรงเสริมโดยสุญญากาศซึ่งเกิดขึ้นขณะที่เราเอาแก้วที่มีน้ำเต็มกดกับแผ่นกระจกมันก็จะเกิดผลอย่างที่เห็นครับก่อนอื่นต้องทำความสะอาดแผ่นกระจกด้วยแอลกอฮอล์ถ้วยก็ต้องเติมน้ำให้เต็มจนถึงขอบและคุณก็เบิกตาให้โตเข้าไว้เวลาที่ติดตามดู